ล่าสุดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้วางแนวทางในการฝึกทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์โดยคุมเข้มเรื่องของการทดสอบให้ดีเลยนะครับเกี่ยวกับการวัดผลอย่างจริงจังตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประเทศไทยรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่รุนแรงขึ้นทุกปีทุกปีนะครับ เรื่องนี้นายประเสริฐจันทะรวงทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะประธานกรรมาการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เปิดเผยน,นะครับบอกว่าได้เข้าไปร่วมการประชุมพัฒนาแนวคิดการฝึกคอนเซปต์ Development Conference หรือว่า CDC เพื่อหาหรือแล้วก็วางแนวทางร่วมกับหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลแล้วก็ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศหรือว่า Sectoral Search นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์ Thailand National Cyber Exercise 2024ที่จัดขึ้นในเดือนธันวาคมปีนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมจัดขึ้นเพื่อยกเครื่องของหน่วยงานของไทยให้เท่าทันภัยทางไซเบอร์ท่านตรดีีท่านเปิดเผยนะครับว่าปีนี้การฝึก เพื่อทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์ Thailand National Cyber Exercise 2024จะเน้นทดสอบความพร้อมการวัดผลอย่างจริงจังและจะทดสอบกระบวนการตอบสนองหากเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ระดับชาติทั้งทางด้านบุคลาก,กรระดับบริหารไปจนถึงผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลประชาชนในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรี DE เนี่ยท่านก็ต้องเข้าร่วมทดสอบในกรณีนี้ด้วยนะครับ การฝึกทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์นั้นเป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พุทธศักราช2562เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วจนไปถึงระดับผู้ปฏิบัติงานนั้นมีความพร้อมครับรับมือกับภยัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ ต่อหน่วยงานของรัฐเองแล้วก็หน่วยงานควบคุมหรือกํากับดูแลหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญทางสารสนเทศหน่วยงานที่เรียกว่าเป็น Sectoral Search และก็ Thai Search เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมในการดูแลประชาชนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์สามารถฟื้นคืนบริการที่สําคัญได้อย่างรวดเร็วล่าสุดเราเห็นไหมฮะ Microsoft โอ้โหโดนอัปเดตไปเนี่ยเที่ยวบินเลื่อนไปหลายเที่ยวนะในต่างประเทศเนี่ยใช่ค่ะแต่สิ่งที่ให้ความสําคัญอย่างมากก็คือความพร้อมด้านบุคลากรในการรับ มือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวนันทุกวันนะครับเพื่อไม่ให้ไปสร้างผลกระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้มิจฉาชีพมันเกลื่อนเลือกเกินก็พยายามดูแลควบคุมอย่างดียิ่มที่สุดแล้วนะครับของทางรัฐบาลเพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมเราจะได้สงบเรียบร้อยในอนาคตจะได้ทำมาหากินได้อย่างปลอดภัยต่อไปด้วยนะคะ